มาที่แวดวงมือถือกันบ้างนะคะได้ข่าวว่าที่จีนเนี่ยในช่วง6สัปดาห์แรกฉันแอบฟังคุณอ่านข่าวอยู่ว่ายอดขาย iPhone ในจีนเนี่ยโอ้โหเสียแชมป์มันมีห้ออื่นมาแซงแล้วหรอคะไหนเล่าซิคือในประเทศจีนเนี่ยนะฮะช่วงนี้เลือดรักชาติกำลังมาแรงแล้วเป็นในจังหวะเวลาที่เขาเนี่ยใช้นวัตกรรมผลักดันเศรษฐกิจเราก็จะเห็นสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยออกมาเยอะแยะและที่สำคัญก็คือราคาก็ดีด้วยนะครับสินค้านี่เขาแบ่งเป็น2ตลาดครับพี่ดีซ่าถ้าตลาดที่แข่งขันกันมากๆเลยเนี่ยฮะก็คือราคาย่อมยาวพูดง่ายๆเข้าถึงได้ที่พี่ดีซ่ารู้จักมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะพวก Oppo มั้ยOPPO, VIVO, LENOVO, XIAOMI VONVO ไม่ใช่ VONVO นั่นมันรถนะฮะแต่ VONVO นี่ก็จีนถือหุ้นใหญ่นะเดี๋ยวเราเข้ามาต่อเรื่องรถกันนะครับแต่ทีนี้เรื่องโทรศัพท์มือถือเมื่อกี้ที่พี่ลิซ่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะแบรนด์ย่อมยาวเหล่านี้เขามีชื่ออยู่นะครับคนไทยก็สงสัยว่าไอ้คนจีนนี่เขาเรียกกันอย่างนี้หรือเปล่านะฮะ VIVO, OPPO นี่คนจีนจะเรียกแบบนี้เลย VIVO, OPPO นะครับแต่ว่าอย่างเช่น LENOVO เนี่ยบางทีก็เรียก LENOVO แต่ว่าเขาจะมีชื่อภาษาจีนใช้คำว่าเหลียนเสี่ยงเหลียนเสี่ยงถูกต้องเหลียนเสี่ยง Lenovo เหลียนเสี่ยงส่วนที่คนไทยเรียกว่า Xiaomi Xiaomi แล้วแต่อันนี้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคนจีนจริงๆจะเรียกว่า Xiaomi โอ้ Xiaomi เสี่ยวแล้วก็มีเป็นบะหมี่ที่เสี่ยวมากถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยนะครับต้องโฟกัสที่วรรณยุกต์ดีๆนะครับถ้าหากว่าฝึกไม่ดีจะไป Xiaomi คนไทยเข้าใจไม่มีเสี่ยวมี เสี่ยวมี ถูกต้อง อันนี้ก็คือแบรนด์เสี่ยวมี ปรากฏว่าโทรศัพท์เหล่านี้เนี่ยนะครับนอกจากราคาถูกแล้วเนี่ย คุณภาพยังดีด้วยนะ iPhone เนี่ยพยายามที่จะลดราคาลงมาแข่งแต่ก็ลดไม่ได้เพราะว่าต้นทุนเขาสูงแล้วตลาดนี้มันก็แข่งขันกันด้านราคาปรากฏว่าถ้าคุณลดผมก็ลดคุณลดผมก็ลด iPhone ก็ไม่ไหวนะครับ iPhone ก็เลยงั้นปรับราคาขึ้นไปไปเจอใครอีกข้างบนรู้ไหมครับเจอใครคะขวาเว่ยขวาเว่ยเลี้ยวขวาไว้เหรอเข้าไปฝั่งมาขวาไว้ถูกต้องถูกต้องไม่ใช่กลับมาไปอยู่ฝั่งนั้นเอาเส้นสวยฝั่งซ้ายนะฮะผักแรงมากนะเมื่อสักครู่เกือบกระเด็นเวลาเราทำพิธีกรร่วมกันนะพี่ลิซ่าเนี่ยชอบมาแย่งผมยืนตรงนี้เอาขาหน้าเนี่ยผักฉันเบาๆหน่อยแกชอบมายืนผมตรงนี้นะเอาเส้นสวยฝั่งนี้นะที่ผมชอบมุมนี้ขวาไว้อ่านว่าอะไรนะพี่ลิซ่าพูดถูกแล้วขวาไว้คือไอ้ HUA ตัวนี้เนี่ยนะฮะขวาเวลาหนังสือเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนฮอนอคูกหรือหอหีบแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าจะออกเสียงให้แบบเนทีฟจริงๆเนี่ยจะออกขวาขวาจะแบบขากมีขากนิดนึงแต่อย่าขากเยอะเกินไปขวาไว้ขวาเว่ยเว่ยโอเคขวาเว่ยขวาเว่ยแบรนด์ขวาเว่ยเมื่อก่อนนี้เขามาตีกับไอโฟนชนะไอโฟนแล้วหรอชนะแล้วยอดขายในประเทศจีนเขาเนี่ยแซงไอโฟนแล้วนะครับแสดงว่าไอสงครามการค้าหรือสงครามเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐเริ่มจะกดขวาเว่ยไม่อยู่แล้วแล้วสิครับผมเราไปซื้อมือถือแล้วบอกเราอยากได้ขวาเว่ยคือถ้าต้องดูว่าเราซื้อที่ไหนถ้าซื้อเมืองไทยเนี่ยเมืองจีนอาจจะไม่ต้องเล่นเต็มขนาดนี้ก็ได้เอาซื้อเมืองจีนอ่ะก็ขวาเว่ยขวาเย้าขวาเว่ย手机手机คำว่า手机คือโทรศัพท์นะครับเราใช้กันดูขวาเว่ย手机ไปดูโทรศัพท์มือถือ Apple เรียกว่าอะไรนะลืมเออผิงกัวใช่ไหมผิงกัวผิงกัวใช่ผิงกัวแต่เวลาพูดลอยๆเนี่ยคำว่าผิงกัวมันอาจจะหมายถึงลูก Apple ก็ได้ใช่ไหมถ้าอยากจะให้ชัดเจนว่าเราพูดถึงอะไรก็ผิงกัวโซจี yes นั่นก็คือแต่โดนขวาเว่ยชนะไปแล้วอ่ะส่งกำลังใจให้ขวาเว่ยโซจีผิงกัวโซจีลองไปใช้กันดูครับค่ะโอเค